วู้สัมภาระขายกึ่มกึ่มซื้อไข่ถ่วยดินี่นั่นถ่วยเตียงวะวันวันวันเดี๋ยวแข้งมาท่าเดี๋ยวบิดบิดก่อนวันนี้บิดมาปะปันมอเตอร์ไซค์บาทนี่โอ้ปลาข่อยแล้วครับท่านผู้ชมครับทอดไข่ของเชฟแบงค์นะฮะได้สุกเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับโอ้โหนี่แหละครับเมนูไข่ทอดสมุนไพรกลางส้วมของเชฟแบงค์นะฮะท่านผู้ชมเอาเร็วๆไปมานี่หน้าตาจะออกมาจะเป็นแบบนี้แหละครับไข่ทอดสมุนไพรของเชฟแบงค์กรอบกรอบใบสมุนไพรพี่น้องเจ็บมั้งกรอบไหวล้วงนะบุกเคยหูยักษ์มาก่อนเลยแซ่บมันกรอบกว่าวะสวัสดีครับพี่น้องสู้ผู้ชกคนเจอกันอีกแล้วครับผมเฮียตั้มหำตรงสั้นแนวมือนี่เข้ามาอยู่กับอยู่เถียงหน้าเชฟแบงค์ครับบุ๊กได้ยินเขาว่าเฮ็ดกระเผาแซ่บมันบ่แต่ว่าผมกับบ่มีอีหยังติดไม้ติดมือมาดอกมีแต่ไข่พี่น้องเมนูมื้อนี้ขับรถมาจากสุรินทร์มากินไข่ทอดที่สกลนครเป็นไรพี่น้องนี่เชฟแบงค์ตัวจริงเบิ่งบรรยากาศรอบๆเฮ้ยแจ๋วครับพี่น้องแจ๋วนี่แหละครับมาถึงแล้วมาถึงแล้วมันอยู่ใส่ระบบเชฟแบงค์ไปเดี๋ยวถ้าตามไปหามันเชฟแบงค์ได้ยินข่าวว่ามีฝีมือล้ำเลิศในการปรุงรสอาหารเศรษฐกิจก็บ่ค่อยดีครับเขายากมากเพียงพี่น้องเอ้ยเดี๋ยวตะไคร้เนี่ยล่ะไคร้กับเพียงเพียงอ้าวเสบังเฮ็ดหยังวะเบิ่งหน้าอยู่ได้ยินว่าข่าวว่าเฮ็ดกับข้าวแซ่บทอดไข่สู้กินหน้านี่โอ้สามทอดไข่ได้เอาเอานี่ไข่มาเอามามาจะสิพาข่อยไปทอดใส่เด้อเนี่ยไปทอดอยู่สวม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 ห่วยออกสั่นเลยบ่เออมันยังเย็นไปเป็นไดเอานี่นี่ล่ะเอาใส่นี่บ่ดีเอาเอาเอาว่ามาหอดเราซื้อไข่ถ่วยดินี่ว้าวนี่เลยโอ้ยยันถ่วยเตียงวะนี่แบบนี้นะแม่เร็วๆมันควันควันควันนี่คุณนึกว่าน่าเย็นนี่กำมือเดี๋ยวข้างมาท่านี่แหละทอดไข่ที่กรอบที่สุดในโลกนี่กินกรับกรับเลยเมนูเด็ดเด็ดอีลีเอาละเด้อครับพี่น้องมื้อนี้ผมมาพ่อเชฟแบงค์แล้วครับเป็นเมนูเด็ดครับพี่น้องทอดไข่ในส้วมเมนูเด็ดแม่นบ่นี่แม่นกว่าที่สุดในโลกเลยท่านได้แต่ใดมาแต่ไปหลบอยู่สงครามโลกครั้งที่2มาแต่ว่าตอนนี้เฮาสิบ่ใส่หยังแน่บ่ผักเผ็ดบ่มีบ่อ้อมห้องน้ําแม่นเบิดผักข่อยนะเจ้าไปเรียกเอาเลยแม่นบ่แม่นเอาเฝ้าทอดกันสิกินนะครับต่อไปเป็นวิธีทอดของเชฟแบงค์นะครับเชฟที่ดังที่สุดในปากีสถานนะตอนนี้ครับผมเชฟแบงค์เดี๋ยวขอตาโอ้เอาเดี๋ยวสิไปหาพักก็ได้เชฟแบงค์มึงไม่พักเลยเอ้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 ย
นะฮะท่านผู้ชมครับเชฟแบงค์ตอนนี้ได้เทไข่ลงไปในกระทะแล้วนะครับโอ้โหนี่คือไข่อะไรเนี่ยฮะโอ้โหไข่ทอดสมุนไพรครับโอ้นี่คือไข่ทอดสมุนไพรนะครับเราทอดในส้วมด้วยนะฮะแล้วดูสิครับสภาพแบบนี้จะแดกได้หรือเปล่าครับเนี่ยโอ้โหวันนี้เฮียตั้มห้ำตรงนะฮะมาให้เชฟแบงค์ทำอาหารให้กินนะครับโอ้ยเอาละครับเอาเขี่ยถ่านครับแล้วดูที่เขี่ยถ่านใช่ไหมโอ้โหให้ตายสิดูสิครับนี่มันที่ขัดส้วมชัดๆเลยนะฮะโอ้โหเชฟแบงค์ครับกินแล้วจะรอดไหมครับเนี่ยจะตายไหมฮะบ่ตายครับผักเสียงโอ้ยเฮียตรงเฮียตรงหำตั้มครับจะได้กับตรงร่องเฮียตรงหำตั้มหรือเฮียตั้มหำตรงฮะเฮียตั้มหำตรงโอ้ยขอโทษครับโอ้ยเป็นไงฮะวันนี้คิดยังไงครับถึงกินเมนูนี้ฮะเป็นเมนูเด็ดของเชฟแบงค์ครับวันนี้ oh. ต้องล่องฮะบ่ล่องบ่ได้เพราะมาถึงทีแล้วโอ้ oh, ทอดไข่ไม่พอนะฮะไม่รู้ใส่ใบอะไรลงไปด้วยครับเริ่มเป็นแผ่นนะครับสำหรับไข่ครับดูสิครับน่ากินมากๆเลยนะครับเนี่ยโอ้โหตะลิวอยู่ไหนวะไม่มีตะลิวซะด้วยครับ oh. เชฟแบงค์ต้องโชว์การพลิกไข่แบบขั้นเทพให้ดูหน่อยได้ไหมฮะได้ไอต้องให้เฮียตั้มทำตรงพลิกให้ดูดีกว่าเนาะอ่ะเอาละครับมาแล้วครับเฮียตรงหำตั้มครับมาแล้วฮะอาจจะโชว์ครับแล้วดูสิครับลีลากัดพริกไข่ครับโอ้ยหล่นไปนิดนึงนะฮะโอ้ยยกขึ้นมาอีกแล้วโอ้ยหล่นไปแล้วยังไงครับคราวนี้ฮะจะพริกอีกไหมฮะหรือไม่พริกแล้วฮะเอาครับโอ้โหดูลีลาฮะดูลีลาเดี๋ยวเรามาดูมารอดูตอนมันสุกเลยนะครับใช่ไหมฮะเฮียตั้มหำตรงรอดูตอนกินเลยครับผมพามพามล่ะครับท่านผู้ชมครับทอดไข่ของเชฟแบงค์นะฮะได้สุกเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับโอ้โหนี่ล่ะครับเมนูไข่ทอดสมุนไพรกลางส้วมของเชฟแบงค์นะฮะท่านผู้ชมเอาเร็วๆไปบะนี่หน้าตาจะออกมาจะเป็นแบบนี้แหละครับไข่ทอดสมุนไพรของเชฟแบงค์กรอบกรอบเดี๋ยวเราไปเบิ่งตอนกินกันเลยครับชิมมันนู้นยาวหอมใบสมุนไพรพี่น้องเจ็บมั้งกรอบหวานร้องนะบุกเข้าหูยักษ์มาก่อนเลยแซ่บมันกรอบกว่าวะมันไม่ขอเนื้อมะมี่เข่าหอมหวานโอ้เป็นไงครับอร่อยมากแซ่บครับแซ่บครับสมคำลำเลยลีครับมาบุกทินเชฟแบงค์หอนโอ้ยไม่หอนย่ามเกลือไก่หรือบ้าง่วงยังไม่ได้ไปเอาเลยพี่เชฟแบงค์นี่เอ้าครับนี่ทุกท่านเลยขอแล้วไปเอาง่วงง่วงอยู่ตรงกลางท้องครับผมมื้อนี้ก็ได้มากินฝีมือเชฟแบงค์เป็นที่เรียบร้อยแล้วครับตามปรารถนาครับผมติดตามได้ทั้งไหนก่อทั้งช่องเชฟแบงค์ถ้า Facebook อ่ะเพจเชฟแบงค์ครับเชฟแบงค์ทั้ง2ครับแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์ช่องเชฟแบงค์กันด้วยครับเด้อครับผมยังไงก็อย่าลืมกด Subscribe กด Subscribe กดติดตามให้เชฟแบงค์นั้นด้วยครับสมคำลำลือเลยครับแก้วยอดได้สิไข่บ่ครับเมื่อกี้นี่บ่ไข่ทั้งแน่แซ่บ